สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทำแหนมนะครับสูตรอะไรสูตรบ้านๆเนาะสูตรบ้านๆให้ดูนะครับแต่ว่าก็ครบทุกอย่างนะครับวิธีการทำแหนมเราทำแบบง่ายๆนะครับโอเคอันดับแรกเราใส่หนังหมูลงไปเลยหนังหมูกับกระเทียมนะครับหนังหมูกับกระเทียมนะครับเราคลุกลงไปอย่างนี้เลยวันนี้ได้เอ็กมาช่วยนะครับได้เอ็กมาช่วยเนาะมันตอนนี้ก็คือเมื่อกี้เป็นให้เอ็กเอากระเทียมลงไปคลุกกับหนังหมูนะครับหนังหมูตัวนี้ถ้าเราเอากระเทียมลงไปเขาจะไม่ติดกันนะครับเดี๋ยวเราปรุงเลยปรุงตรงนี้นิดนึงใส่ชูรสนิดนึงครับอันนี้ปรุงส่วนนี้นิดนึงก่อนนะครับให้หนังหมูเขามีรสชาติใส่น้ำตาลนิดนึงครับใส่เกลือนิดนึงพอนี่นะครับถ้าเราคลุกตัวนี้อร่อยนะแหนมเราจะอร่อยเลยเพราะว่าหนังหมูจริงๆอ่ะถ้าเราไปคลุกรวมกับหมูตัวนั้นเขาจะไม่ได้รสชาตินะครับให้เราคลุกตัวนี้แยกต่างหากนะเดี๋ยวเราค่อยไปรวมกันอีกทีนึงแล้วไปคลุกตัวนั้นอีกทีเนื้อตัวเนื้อหมูนะครับเขาจะเข้มข้นแล้วเขาก็จะอร่อยนะคลุกแยกเรียบร้อยทิ้งไว้เราเอาหมูมาเลยแมงวันนี่มันได้กลิ่นไงพอเนื้อหมูมานะครับเราเอาข้าวลงไปนะข้าวตัวนี้เราใช้ประมาณกำมือหนึ่งอันนี้ข้าวนี่เราเอาข้าวเหนียวนะครับนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วก็ล้างนะเบสเอาไปล้างประมาณ3น้ำนะครับแล้วก็แช่น้ำไว้นะครับเนี่ยให้เขาเป็นเม็ดอย่างนี้เลยนี่ให้เขาเป็นเม็ดอย่างนี้เหมือนข้าวสารนะครับแต่ไม่ใช่นี่ข้าวเหนียวนึ่งแล้วเรียบร้อยนะครับคุกเลยเอ็กคุกเลยวันนี้อยู่ข้างนอกนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนิดนึงเสียงอาจจะรบกวนเยอะนะครับวันนี้อยู่บ้านเขาเฮ็ดจังไงล่ะเฮ็ดจังหนีบ่ได้ข่าวอีกบ่ล่ะพอแล้วสมีเลยมาใกล้ข้าวเยอะมันเปรี้ยวไวอ๋อมันเปรี้ยวไวใช่ไหมไม่ยากนะครับทำแหนมยิ่งถ้าเราไม่ได้ทำเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ยากขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราปรุงรสเอ็กปรุงเลยประมาณไหนอันนี้น้ำตาลนะครับน้ำตาลอันนี้ผงชูรสเอ้ยอันนั้นผงชูรสถูกต้องแล้วอันนี้น้ำตาลครับผงชูรสแล้วแต่นะแล้วแต่ใครชอบใครไม่ชอบนะครับอันนี้เกลือนะเพื่อนเกลือพอแล้วคุกเลยครับหมูนะครับแนะนำให้ใช้หมูเนื้อแดงนะหมูเนื้อแดงเนี่ยถ้าเป็นหมูสดๆก็คือไม่เกิน1วันนะครับที่จะมาทำแหนมนะเพราะงั้นเชื้อโรคเขาจะเยอะนะวันนี้ได้เอ็กมาช่วยนะครับขนาดตอนนี้ยังได้กลิ่นเลยหอมเลยตอนเนี้ยมันต้องคุกประมาณเท่าไหร่เอ็กเดี๋ยวไปสักพักนึงสักพักเลยเหรออยู่บ้านอยู่ร้อยเอ็ดเขาทำยังไงเขาทำอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่สูตรเดียวกันไหมเนี่ยมันทำไม่ยากเหรอแหนมเนี่ยนะตัวนี้แล้วยังไงต่อเอ็กแล้วเราก็เอาหนังเอานี้มาเลยใช่ไหมใช่หนังมาเลยลงหมดเลยที่มาหนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เออแจ่มเลยอย่างเงี้ยโอ้เป็นจะกินแต่ว่าน่ากินมากเลยนะครับเพื่อนๆเพราะตัวหนังหมูเนี่ยเขาจะทำให้เขามีรสชาตินะเมื่อกี้ที่เวทคุกแยกนะครับวันนี้เดี๋ยวจะห่อใบตองให้ดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวที่เหลือเราจะห่อใส่ถุงเอานะถุงพลาสติกแยกไปอ
เราต้องคุกอย่างนี้นานไหมเอกสักพักนึงเนี่ยสักพักเลยเหรอใช่ให้หนังกับเนื้อมันเข้ากันไงให้หนังกับเนื้อมันเข้ากันใช่ไหมเอกเขาทำบ่อยนะครับตอนที่อยู่บ้านนะเพราะว่าที่ต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเขามีงานบุญเนาะงานบุญงานแต่งงานบวชอะไรเขาจะฆ่าหมูฆ่าวัวกันนะครับเขาก็จะมาทำแหนมส้มแบบเนี้ยแหนมส้มแบบเนี้ยนะครับไว้กินห่อใส่ใบตองนะครับหรือเป็นของฝากก็ได้นะคนต่างจังหวัดเขาจะชอบทำนะเพราะว่าเวลาไปช่วยงานเนี่ยเขาจะแบ่งเขาเรียกว่าอะไรแบ่งผูดเนาะแบ่งเนื้อให้เนาะแบ่งซีนถ้าเอาเงินไปใส่ซองอ่ะไปช่วยซองงานบุญเขาเขาก็จะแบ่งเนื้อแบ่งกับข้าวให้นะครับก็เนี่ยเป็นการถนอมอาหารนะแบบเนี้ยที่บ้านย่าบ้านยายเขาทำแบบนี้กันนะครับเยอะได้แล้วใช่ไหมเข้าแล้วเนี่ยโอเคนะครับนี่ได้แล้วเห็นไหมเรียบร้อยครับง่ายมากๆนะแต่ที่สำคัญนี่คือข้าวตัวนี้นะครับข้าวเนี่ยอันนี้เราต้องล้างให้สะอาดนะแล้วเอาเป็นข้าวเหนียวนะนึ่งแล้วก็ไปล้างให้ไอยางอะยางข้าวมันออกให้หมดนะครับโอเคไปเดี๋ยววิธีการต่อไปเราไปห่อกันดีกว่าไปนี่นะครับเมื่อกี้ปรุงเกลือกับรสไอผงชูรสเพิ่มนิดนึงนะลองชิมดูเมื่อกี้มันขาดเค็มนิดนึงกับความนัวนิดหน่อยก็เลยปรุงเพิ่มนะครับเอ๊ะบอกว่าเอาไปปิ้งนะใส่ใบตองมันปะใช่หอมปะหอมฉุยอ่ะจริงเหรอใช่มันเป็นรสชาติยังไงเท่าไปปิ้งเอาหอมมันจะมีกลิ่นใบตองเข้ามาด้วยนะในส้มนั่นน่ะใช่มันจะหอมอ่ะหอมเลยกับไส้ถุงอันไหนแสบกว่ากันกับไส้ถุงใส่ใบตองใบตองหอมกว่าใช่ไหมใช่หอมกว่าหอมหอมใบตองเลยที่เข้าไปในห่อส้มอ่ะแล้วมันก็จะมีความส้มของข้าวด้วยอร่อยเลยไปเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปปั้นเป็นก้อนๆแล้วไปห่อกันนะครับไปห่อได้เลยวิธีการห่อนะครับห่อตองห่อแบบบ้านๆห่อแบบบ้านๆนะครับไม่ใช่มืออาชีพแบบทำกินเองอ่ะห่อเหมือนเขาต้มมันเลยครับเพื่อนๆไม่ยากนะเก็บมุมเข้าไปนี่นะครับนี่อันนี้ตัวอย่างนะครับห่อแล้วห่อหนึ่งมัดหัวมัดท้ายนะครับง่ายๆเพื่อนอาจจะไม่สวยแต่อร่อย นี่ได้แล้วนะครับ2อันไปเดี๋ยวไปห่อเพิ่มกันไปทางนู้นทางนู้นเดี๋ยวไปทางนู้นกันอันนี้เบสตักใส่ถุงแล้วนะครับนี่ตัวนี้เบสตักใส่ถุงแล้วก็กดเขาลงอย่างนี้นะครับให้ตรงนี้ไม่มีอากาศนะให้เขาอากาศเขาออกไปให้หมดนะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บไม่ไว้ได้นานนะฝั่งนู้นพ่อห่อเป็นใบตองนะพ่อหยิบมาฝั่งนี้นิดนึงไม่เห็นกล้องต้องเอามือลงอีกนิดนึงห่อใบตองมันจะหอมกว่าพ่อว่ามันหอมกว่านะครับห่อกินแบบบ้านๆมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาเสร็จแล้วเหรอยังนี่นะครับแล้วก็หมุนหมุนอย่างนี้นะมันจะเป็นอุปุ้ยกี้ใช่ไหมตองเนี่ยอย่างน้อยต้องสองชั้นแค่ชั้นเดียวมันจริงๆเขาทำขายเนี่ยเขาจะเอาตองมามัดให้มันดูใหญ่เฉย
แต่เราทำกินเนี่ยของแท้หมดนี่เพื่อนๆได้แล้วครับเห็นไหมอย่างนี้เลยอุปุใส่ถุงก็ได้นะครับแล้วไปไว้ตู้เย็นนี่เป็นละเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับการทำแหนมนะครับนี่ไม่ยากเลยการห่อนะครับเมื่อกี้พ่อเขาก็มาบอกเทคนิคนะครับเบคก็นั่งห่อกันไปนะห่อเองนะครับไม่ยากถ้าเราทำกินเองเนี่ยเราห่อแบบเนี้ยห่อได้นะครับแต่ถ้าทำขายเนี่ยเพื่อนๆลองไปหาวิธีการห่อแบบสวยนะครับให้ไปรับชมกันนะครับวันนี้เบคห่อก็คือห่อสไตล์ของเบคก็คือแบบที่เขาห่อกันนะบ้านๆนะไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนะครับนี่เทคนิคก็คืออย่าให้อากาศเข้าไปจนเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ การดูแลรักษานะครับเอาไว้ข้างนอกนะถ้างั้นเขาจะไม่เปรี้ยวนะครับถ้าเปรี้ยวแล้วค่อยเอาเข้าตู้เย็นนะแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยแหนมอะเอาไว้ข้างนอกครับก็เวลาระยะการเปรี้ยวก็พรุ่งนี้ก็กินได้แล้วครับเนี่ยวันที่1วันที่2เนี่ยก็กินได้แล้วครับไม่ยากเลยทําแหนมนะต้องมีน้ำตาลด้วยนะถึงจะอร่อยถ้าไม่มีน้ำตาลก็มันจะเค็มโดดไปนิดนึงนะครับเอาน้ำตาลมาตัดรสเขานะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับที่รับชมกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย